ชื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชะไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อถนนพระรามที่5กันค่ะถนนพระรามที่5เดิมมีชื่อว่าถนนลกเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นหนึ่งในโครงการอำเภอดุสิตที่ทรงริเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระราชวังดุสิตที่มาของชื่อถนนลกมาจากชื่อของภาพบนเครื่องรายครามเป็นภาพเทพเจ้าจีนใส่หมวกมีใบพัดสองข้างคำว่าลกเป็นลักษณะมงคลของจีนหมายถึงลาภยศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อถนนลกมาเป็นถนนพระรามที่5โดยมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังดุสิตและให้สร้างถนนสายนี้ขึ้นมาพร้อมกันระยะเส้นทางของถนนพระรามที่5เริ่มต้นจากถนนลูกหลวงถึงถนนเตชะวนิชถนนสายนี้ตัดผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระตำหนักจิตรลดารโหฐานสวนสัตว์ดุสิตและโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยอีกด้วย